สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับรายการสุขภาพดีกับหมอยากระเจี๊ยบค่ะใน EP ที่28นี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับยาอะไซโคเวียค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีใครเป็นโรคเริ่มมีใครเป็นโรคงูสวัดแล้วก็มีใครเป็นอีสุกอีใสกันบ้างคะสำหรับเจี๊ยบนะคะอยู่ที่หน้าร้านยานะคะช่วงนี้เจอคนไข้เนี่ยเป็นโรคเริ่มที่ริมฝีปากกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็เลยอยากจะมาขอแบ่งปันนะคะสาระความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับโรคเริ่มนะคะที่จะต้องใช้ยาอะไซโคเวียยาแบบกินค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะก็คือโรคกลุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเฮอร์ปีไวรัสนะคะโดยยาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มยาต้านเชื้อไวรัสค่ะโดยการใช้ยานี้นะคะเราจะต้องใช้แค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะและต้องใช้ในระยะเวลาสั้นๆค่ะโดยยานี้นะคะก็จะเป็นแผงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแผงการรับประทานแบบนี้นะคะก็จะมีขนาดเม็ดยาอยู่ที่200มิลลิกรัมค่ะ400มิลลิกรัมแล้วก็800มิลลิกรัมนะคะโดยการจะจ่ายยาให้คนไข้ในแต่ละคนนะคะจะต้องมีการซักประวัตินะคะอย่างเช่นคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรค่ะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะมีการตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าให้นมบุตรไหมแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นซ้ำนะคะแล้วระยะเวลาการเป็นเนี่ยก่อนที่จะมาที่ร้านยาเนี่ยเป็นมาประมาณกี่วันแล้วคะแล้วในระหว่างที่เป็นเนี่ยโรคมีการพัฒนาขึ้นไหมมีการขยายวงกว้างขึ้นไหมนะคะก็คือจะต้องซักประวัติแล้วก็ประเมินการจ่ายยาค่ะโดยปกตินี่นะคะเริ่มที่ริมฝีปากเนี่ยถ้าเป็นไม่เยอะจริงๆนะคะคนไข้ก็สามารถหายได้เองค่ะก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะโดยการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพก็จะสามารถทำให้หายได้เองแต่ถ้าในบางรายนะคะที่เป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มมีการขยายวงกว้างออกไปเนี่ยอย่างเงี้ยเจมแนะนำว่าควรจะมาที่ร้านยาค่ะแล้วก็ปรึกษากับเภสัชกรเพื่อให้ได้รับยาไปใช้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยขั้นแรกนะคะอาจจะจ่ายเป็นยาครีมทาให้ก่อนค่ะก็คือจะเป็นตัวยาอะไซโคเวียแต่จะเป็นแบบครีมนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นมากหน่อยนะคะก็จะให้ยากินควบคู่ไปด้วยค่ะเพื่อที่จะทำให้แผลเนี่ยแห้งไวขึ้นค่ะพอเวลาที่แผลแห้งนะคะแผลก็จะลอกเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะคะก็คือจะหายแล้วนะคะโดยในระหว่างที่รับประทานยาหรือว่าดูแลรักษาตัวเองเนี่ยก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโดยส่วนใหญ่เท่าที่เจี๊ยบซักประวัติเนี่ยคนไข้เนี่ยจะพักผ่อนน้อยค่ะเนื่องจากอาจจะติดทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะในช่วงก่อนนอนบางคนก็จะดูหนังนะคะดูอะไรต่างๆมากมายนะคะก็เลยจะทำให้รบกวนเวลานอนค่ะก็จะนอนน้อยบางคนก็มีความเครียดนะคะบางคนก็ดื่มน้ำน้อยอ่อนภูมิค่ะก็จะทำให้กลับมาเป็นได้โดยส่วนใหญ่ที่เจ็บเจอเนี่ยคนไข้จะเป็นคนไข้ที่เคยเป็นเริ่มอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาการก็หายไปแล้วก็กลับมาเป็นซ้ำค่ะแต่ทีเนี้ยระยะเวลาการเป็นของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันค่ะบางคนก็อาจจะเป็นซ้ำปีละครั้งค่ะบางคนก็จะ 3-4 ปีแล้วเป็นรอบนึงหรือบางคน3เดือน4เดือนเป็นรอบนึงอย่างนี้นะคะก็คือการจ่ายยาของคนไข้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะโดยยาฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะต้องให้กินตามขนาดยานะคะโดยก็จะอยู่ที่5วันค่ะ10วันอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าคนไข้เนี่ยเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนนะคะและที่นี้นะคะก็จะมาดูข้อควรระวังนะคะของการที่ทานยาไซโคเวียค่ะก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำนะคะแล้วก็อ่อนแรงได้ค่ะหากไม่ว่าพบอาการผิดปกติใดๆนะคะในระหว่างที่ทานยาเจฟก็ขอแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยหยุดรับประทานยานะคะแล้วก็ถือยานั้นเนี่ยมาสอบถามกับทางเภสัชกรค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลความรู้แบบกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีความรู้พื้นฐานในการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยค่ะค่ะและเจ๊บก็อยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องรักษาสุขอนามัยค่ะเวลาที่เราเป็นโรคเริ่มนะคะไม่ควรจะใช้มือเนี่ยไปสัมผัสบริเวณรอยโรคโดยตรงค่ะควรจะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ทายาทุกครั้งนะคะที่เวลารู้สึกตึงๆคันๆผิวค่ะและถ้าเรานะคะ
ประพฤติปฏิบัติดูแลรักษาตัวเองร่วมด้วยนะคะก็จะทำให้โรคต่างๆหายเร็วค่ะเพราะการใช้ยาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการรักษานะคะก็คือจะต้องประกอบด้วยทั้งตัวของผู้ที่ป่วยเองค่ะยารักษาโรคนะคะแล้วก็การปฏิบัติตัวนะคะก็คือจะต้องปรับเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะโดยหลักๆแล้วก็จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดูแลสุขภาพร่างกายดื่มน้ำให้ได้ปริมาณเพียงพอนะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดสมดุลในร่างกายค่ะและเจียมนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าใครที่ตอนนี้นะคะไม่สบายด้วยเรื่องอะไรค่ะหรือมีอาการเจ็บป่วยอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นค่ะนอกจากว่าเราเนี่ยจะป่วยกายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือเราจะต้องไม่ป่วยใจค่ะถึงร่างกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยยังไงก็ต้องหายแน่นอนค่ะเจี๊ยบก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย